Thai Publica Podcast สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือ Podcast ข่าวเจาะจากนักโทษล้นคุกถึงวิกฤตหลักนิติธรรมกับปริญญาเทวานฤมิตกุลจาก Thai Publica คุกมีไว้ขังคนจนภาพสะท้อนระบบยุติธรรมแบบไทยๆที่ได้ยินกันมาช้านานลามเป็นปัญหาลูกโซ่นักโทษล้นคุกเพราะคุกไทยเต็มไปด้วยคนจนจากตัวเลขผู้ต้องราชทัณฑ์ในเดือนเมษายน2567พบว่าคุกไทยมีผู้ต้องขังมากกว่า 280,000 คนอันดับ8ของโลกขณะที่เรือนจำประเทศไทยทั้งหมด143แห่งรองรับผู้ต้องขังได้ประมาณ 150,000 ถึง 160,000 คนเท่านั้นขณะที่คนจนที่กระทำความผิดมักถูกจับขังโดยไม่มีเงินประกันตัวและเรียกโดยภาษากฎหมายว่าผู้ต้องขังระหว่างซึ่งมีจำนวนมากกว่า 59,000 คนคิดเป็น 20% ของผู้ต้องขังทั้งหมดเบื้องลึกของปัญหานักโทษล้นคุกเป็นอย่างไรปริญญาเทวานฤมิตกุลจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชวนวิเคราะห์สาเหตุสภาพปัญหาทางออกข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมตลอดจนการเตือนสติกรมราชทัณฑ์และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบยุติธรรมให้ยืนอยู่บนหลักการที่ถูกต้องตัวชี้วัดหรือประเมินผลความสำเร็จของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญที่สุดนะครับปกติก็จะมีตัวชี้วัดอยู่ 3-4 ตัวด้วยกันนะครับตัวที่ดูเป็นเรื่องแรกเลยทุกประเทศคือดูจำนวนคนที่ติดคุกนะครับว่ามีจำนวนกับสัดส่วนประชากรเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับในแง่ของจำนวนนักโทษในคุกเนี่ยเราไม่ได้แย่ที่สุดนะครับเราก็อยู่ในอันดับสักประมาณ 8-90 นะครับแต่ลืมประชากรไทยระดับทั้งโลกจำนวนนักโทษในคุกนะอยู่แถวๆนี้เราอยู่ประมาณสัก 8-9 หรือ 10นะครับเดี๋ยวผมค้นดูครั้งล่าสุดแล้วบอกตัวเลขทีก็ได้แต่ถ้าดูจากสัดส่วนประชากรนะบางทีเขาคิดเป็นจำนวนสัดส่วนประชากรหรือต่อแสนคนเนี่ยเราอันดับ4ของโลกนะสูงมากคือถ้าเป็นนับอย่าลืมว่าเราประชากรเราเป็นประเทศขนาดกลางครับถ้าไปเทียบเรากับอเมริกาเนี่ยอเมริกาเขาประชากร300กว่าล้านคนนะเรา66ล้านคนคือเทียบกับญี่ปุ่นก็120ล้านคนใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยในการดูจำนวนนักโทษเนี่ยจะดูแค่จำนวนไม่ได้ต้องดูกับสัดส่วนของประชากรของเราเนี่ยล่าสุดอยู่ที่อันดับ4ของโลกซึ่งถือว่าสูงทีนี้อันดับ4ของโลกอย่างเดียวเป็นตัวเลขในปัจจุบันเนี่ยครับคือ288,835 คนตัวเลขณขณะนี้ณวันที่1มีนาคม2567ครับทีนี้ในเรื่องของจำนวนนักโทษเนี่ยแม้ว่าจะเยอะแล้ว 280,000 ต่อประชากร66ล้านคนเนี่ยถือว่าสูงแต่ตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยของผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกถ้าคิดตามคำพิพากษากับจำนวนโทษที่ศาลพิพากษาเนี่ยจำนวนนักโทษของเราต้องมีประมาณล้านคนนะครับเพราะมันมีรอลงอาญาใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่ให้ติดคุกจริงเลยแหละอ๋อเหรอทำไมรู้ไหมครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยพูดกลมๆนะครับสมมติศาลพิพากษา20ปีเนี่ยอาจจะติดจริงแค่ประมาณสัก5ปี6ปีกระทั่งตลอดชีวิตเนี่ยนะครับอาจจะติดจริงไม่เกิน10ปีด้วยซ้ำไปทำไมรู้ไหมครับก็เพราะคุกมันล้นครับเมื่อราชทัณฑ์ก็ต้องหาทางที่จะให้คนออกจากคุกให้เร็วขึ้นนะครับด้วยหลักเกณฑ์การเป็นนักโทษชั้นต่างๆเนี่ยชั้นดีชั้นเยี่ยมนี่นะครับถ้ามีความประพฤติที่ดีในเรือนจำก็จะได้ขยับนะครับแล้วก็ได้รับการลดโทษครั้งละครึ่งนึงจาก20ปีก็เหลือ10ปีอีกครึ่งก็เหลือ5ปีได้รับการลดโทษ2ครั้งก็ติดแค่5ปีละจาก20ปีอันนี้ถามว่าในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นแรงจูงใจให้นักโทษเข้าประพฤติตัวดีแต่สาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันคือเรือนจำเขาต้องเอาคนออกนะครับเพราะว่าเรือนจำแออัดเกินกว่าที่จะรองรับไหวในการจัดหาก็ประมาณแค่หาข้าวให้ครบ3มื้อหาชุดหาปัจจัย4ให้เนี่ยก็ลำบากละเรือนจำเราเนี่ยสร้างมาสำหรับขังคนได้ประมาณสักไม่เกิน 200,000 นะครับถ้าคิดตราเฉลี่ยต่อ1คนเนี่ยว่าต้องมีพื้นที่ขนาดกี่ตารางเมตรต้องมีสิ่งถึงจะวัดว่าเพียงพอไหมเนี่ยคุกไทยโดยมาตรฐานก็ควรจะขังคนไม่เกิน 150,000 ด้วยซ้ำไปแล้วจำนวนจริงๆก็ 200,000 ที่คุกไทยเราก็ต่ำมาตรฐานหน่อยแต่ทะลุไป 280,000 นะครับแล้วจำนวนเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเพราะมีขาเข้ามากกว่าขาออกทุกเดือนเนี่ยนะครับพอไปช่วงสักค่อนๆไปทางครึ่งหลังของปีเนี่ยนะครับไปทางปลายปีก็จะมีการขอพระราชทานอภัยโทษครับก็จะมีจำนวนอาจจะเป็นหมื่นคนหรือหลายหมื่นคนนะครับที่จะอยู่ในข่ายที่รับพระราชทานอภัยโทษทีละเป็นหมื่นคนทั้งนี้เพื่ออะไรฮะ
ระบายออกทีนี้ปัญหาของการให้คนออกจากคุกโดยเร็วเนี่ยความจริงไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับเพราะการขังคุกเนี่ยเป็นบทลงโทษก็จริงนะครับแต่ว่าชื่อของกรมราชทัณฑ์ภาษาอังกฤษคืออะไรครับ Department of Correction นะคือเป็นกรมแก้ไขพลเมืองนะครับผู้ร่วมประเทศของเราที่เขาเผลอพลาดทำผิดแล้วติดคุกไปเนี่ยเขาต้องรับการแก้ไขนะครับเมื่อรับนั่นไม่ก็แปลว่าไม่ใช่การรับโทษอย่างเดียวก็ไม่ Department of Punishment นะก็ Department of Correction เรื่อง Correction มาก่อน Punishment ก็แปลว่าเมื่อเขาพ้นโทษแล้วเขาต้องกลับมาเป็นพลเมืองดีแล้วอัตราการทำผิดซ้ำเนี่ยต้องตัดครับแต่อัตราการผิดซ้ำของเราเนี่ยแล้วก็ทำกลับไปติดคุกใหม่เนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงนะครับผมว่าตัวเลขปัจจุบันอยู่ที่ผมไม่แน่ใจล่าสุดเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่เคยศึกษามาอยู่ที่ 30-40% ของการทำผิดซ้ำแล้วกลับไปติดคุกใหม่ถามว่าทำไมคือผมหมายถึงว่าถ้าหากว่าการจะพ้นโทษออกมาคือถ้าคุณปรับเปลี่ยนความประพฤตินะครับกลายเป็นพลเมืองดีครั้งนึงแล้วก็ควรได้โอกาสออกสู่สังคมนะครับเมื่อรับการลดโทษคือหมายว่าเขาต้องพร้อมแล้วเป็นพลเมืองดีครั้งนึงแล้วที่กลับสู่สังคมใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการที่จะออกจากคุกเร็วกว่าที่ศาลกำหนดเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขข้อนี้ด้วยว่าคุณได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรียบร้อยแล้วไหมซึ่งปกติเนี่ยเรือนจำเขาดูแค่คุณมีความประพฤติชั้นดีชั้นเลิศชั้นเยี่ยมต่างๆก็เลื่อนขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ดูว่าคุณปรับหรือยังแล้วแม้กระทั่งความผิดอย่างจำคุกตลอดชีวิตเราลองคิดดูนะครับโทษจำคุกตลอดชีวิตมันคือโทษอะไรไม่คอร์เรคชันแล้วนะคุณมีใครก็แล้วแต่ที่เป็นอาชญากรถึงขนาดที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้แล้วคือแก้ไขไม่ได้เป็นอาชญากรโดยแท้อะไรเงี้ยนะมีทางเดียวคือต้องกันเขาออกจากสังคมตลอดไปอันนี้คือเป้าหมายของโทษตลอดชีวิตถูกไหมแต่โทษตลอดชีวิตของไทยเนี่ยนะครับรัฐทันสามารถลดได้เหลือ50ปีลดขึ้นที่1คือ50ปีลดอีกทีเหลือ25อ้าวสมคิดที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องอ่ะตลอดชีวิตอ่ะทำไมติดคุกจริงแค่ไม่ถึง10ปีก็ออกมาฆ่าคนใหม่ได้ล่ะอันนี้คือปัญหานะครับทีนี้ไอ้เรื่องของ correction เนี่ยคือการแก้ไขเนี่ยพอคุกมันแน่นแค่หาปัจจัย4ให้ครบทุกมื้อก็ลําบากแล้วจะมาสามารถแก้ไขเยียวยาได้สักเท่าไหร่กันเชียวมันก็มีการฝึกอาชีพมีการฝึกอะไรแต่ว่าปัญหามันเป็นเรื่องที่พอคนที่เขาเคยติดคุกมาทำงานเนี่ยสังคมก็ตั้งแง่รังเกียจว่าเคยติดคุกมานะครับจะมาทำงานกับเราเราก็กลัวว่าจะประกอบเอาผิดซ้ำไหมเพราะว่ามันไม่มีกระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยว่าคุณได้ปรับเปลี่ยนแล้วจริงอันที่หนึ่งแล้วพอคนอยากให้โอกาสขึ้นมาในทางกลับกันคนอยากให้โอกาสคิดว่าไอ้คนเรามันพลาดกันได้เมื่อเขารับโทษครบแล้วควรจะได้รับโอกาสครับคนจะได้โอกาสเนี่ยอาจจะมีบางคนซึ่งพฤติกรรมยังไม่ปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่ากลับสู่สภาพแวดล้อมเดิมไม่มีการเตรียมการดีพอนะครับในการที่ให้เขาออกจากคุกมาแล้วเขาจะไม่กลับสู่พฤติกรรมแบบเดิมไม่มีการเตรียมการดีพอก็กลับไปสู่พฤติกรรมแบบเดิมนะครับก็เลยแบบโอ้โหเห็นไหมให้คนที่มีประวัติมาแล้วมาทำผิดซ้ำอย่างนั้นเราอย่าไปรับคนมีประวัติติดคุกเลยดีกว่าพอยิ่งไม่รับโอกาสยิ่งไม่มีเมื่อโอกาสไม่มีก็ต้องกลับไปสู่วงจรเดิมเนี่ยมันเป็นวงจรที่มันนำไปสู่ปัญหาที่แก้ไม่จบทีนี้ต้องแก้ที่ใครล่ะก็ต้องแก้ที่กรมราชทัณฑ์นี่แหละครับเพราะคุณมีหน้าที่ correction มีหน้าที่คือบังคับคดีตามกฎหมายอาญาเมื่อศาลพิพากษาก็บังคับคดีไปตามนั้นแต่ว่าการที่กรมราชทัณฑ์เนี่ยเขามีอำนาจในการลดโทษได้เองตามหลักเกณฑ์ภายในของเขาเนี่ยแม้กระทั่งตลอดชีวิตจำคุกตลอดชีวิตก็กลายเป็นติดจริงแค่5ปีออกมาได้เนี่ยก็แปลว่าอะไรครับแปลว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยกำลังจะมีไม่ได้กำลังกรมราชทัณฑ์มีอำนาจในแง่นี้นะครับมากกว่าศาลซะอีกศาลที่พักศาลจำคุกตลอดชีวิตกรมราชทัณฑ์ติด5ปีออกมาได้ยังไงคือผมคิดว่าระเบียบภายในราชทัณฑ์มีปัญหาตรงนี้ทีนี้ต้องเห็นใจเขานะคุกคนล้นเขาต้องแก้ปัญหาแต่ว่าการแก้ปัญหามันต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุดไม่งั้นมันก่อปัญหามากขึ้นเช่นถ้าหากว่าเป็นคนที่สังคมที่ศาลเห็นว่าต้องการออกจากสังคมตลอดไปนะครับก็ต้องลดไม่ได้ตลอดชีวิตคือตลอดชีวิตเว้นแต่ว่าโอ้โหมีจุดเปลี่ยนที่เห็นได้ว่าเขาควรได้รับโอกาสอีกครั้งอันนี้ก็ต้องเข้ากรรมการอะไรสักอย่างที่เป็นกลางที่มีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบดูแล้วสมควรไหมไม่ใช่เป็นดุลพินิจนะครับของแค่ภายในกรมราชทัณฑ์เองซึ่งมันไม่มีการเข้าไปดูได้ไงแต่เขามีอำนาจตามกฎหมายในการปรับลดโทษเลยใช่ไหมกรมราชทัณฑ์มีอำนาจตามหมายถึงว่าตามกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์เองไปดูนะครับในวิธีพิจารณาอาญาเนี่ยกรมราชทัณฑ์ไม่มีอำนาจในการไปลดโทษนะครับอำนาจที่เขาใช้อยู่เป็นอำนาจด้วยกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์เองซึ่งมันน้อยมากเลยนะมันไม่ได้จริงผมเปิดดูพรบราชทัณฑ์เลยก็ได้เดี๋ยวพี่ไปดูที่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวไอ้พวกนี้ที่พี่ถามเนี่ยมันเป็นงานสตัดดี้เลยนะวิธีการคือพอพี่ถอดเทปมาแล้วผมจะช่วยเติมโอเคได้ดังนั้นผมจะเติมข้อมูลให้เพราะว่า
พราะว่ามันควรจะใส่ที่ชอบอ่ะเดี๋ยวผมเติมข้อมูลเข้าไปให้เพราะมันถอดเทปมาแล้วเหมือนดราฟต์ที่หนึ่งผมก็เติมตอนที่พูดไปเนี่ยมันเป็นเรื่องต้องอ้างอิงแล้วใช่โอเคงั้นจะไม่ต้องโค้ดตัวนี้ทีนี้คือพอมันลดโทษอย่างนั้นได้อำนาจมันคือการบิดเบี้ยวยังไงคะอาจารย์พอเป็นอย่างคืออย่างงี้ฮะศาลเนี่ยเป็นผู้ตัดสินนะครับว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดที่มีโทษทางอาญาแล้วควรรับโทษเท่าไหร่ศาลเป็นผู้มีอำนาจนี้เป็นฝ่ายตุลาการใช่ไหมกรมราชทัณฑ์เป็นผู้บังคับคดีบังคับไปตามคำพิพากษาของศาลในการที่กรมราชทัณฑ์จะมีอำนาจลดโทษเองได้มันต้องมีอำนาจระดับเดียวกันกับอำนาจศาลราชทัณฑ์มีหน้าที่ควบคุมนะครับกักขังตามแล้วก็คอร์เรคชันนะครับตามภารกิจคือไม่ได้ลงโทษแต่ว่าเป็นคอร์เรคชันด้วยคือต้องเข้าใจว่าภารกิจจริงๆแล้วเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญาและพิธีวิธีความอาญาคือลงโทษใช่ไหมเพราะจำคุกเนี่ยเป็นโทษนะครับแต่ว่าเรารู้ว่าการจำคุกเนี่ยเมื่อถึงวันนึงต้องออกมาสู่สังคมก็ต้องคอร์เรคชันด้วยคือปรับเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นพลเมืองดีใช่ไหมฮะที่เรื่องการลงโทษเนี่ยก็มีปัญหาว่ากรมราชทัณฑ์เองมีอำนาจถึงขนาดที่เรียกว่ามากกว่าศาลสามารถจะลดโทษได้ตามเงื่อนไขที่ราชทัณฑ์กำหนดออกมาเองนะครับแล้วสองเนี่ยซึ่งผมเองก็ไม่เห็นว่าเป็นปัญหามากนักถ้าหากว่าการจะลดโทษเนี่ยมีหลักเกณฑ์สำคัญนะครับว่าก่อนจะปล่อยเนี่ยเขามีพฤติกรรมปรับเปลี่ยนสู่การเป็นพลเมืองดีแล้วตรงนี้มันไม่มีอะไรแบบนั้นเราถึงเห็นคนออกมาทำผิดซ้ำอยู่ตลอดนะครับทำให้สังคมก็เลยยากที่จะเปลี่ยนทัศนคติของคนส่วนใหญ่ว่าอย่ารับคนที่เคยติดคุกนะครับแม้จะมีจุดเปลี่ยนนะครับคือสังคมเองก็เริ่มเห็นความสำคัญของการให้โอกาสมากขึ้นแต่มันต้องทำไปด้วยกันจะคาดหวังสังคมว่าต้องให้โอกาสคนที่พ้นโทษแต่เดียวด้านเดียวไม่พอเพราะในเมื่อกระบวนการเนี่ยการเยียวยาแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันยังไม่มีตัวที่จะชี้วัดหรือหลักประกันชัดเจนความจริงมันมีวิธีการทดสอบอะไรบางอย่างได้ไงหรือทางจิตวิทยาหรืออะไรแบบเนี้ยติดตามตัวหลังหมายว่าติดตามพฤติกรรมหลังจากพ้นโทษอะไรแบบเนี้ยมันมีพวกนี้ได้ข้อสำคัญคือราชทัณฑ์เนี่ยกรมราชทัณฑ์เนี่ยควรจะมีเหมือนกับอย่างนักศึกษาเนี่ยเรายังมีแนะแนวการศึกษาใช่ไหมมีสอนเรื่องการเขียนโปรไฟล์เขียน CV เขียนประวัติสมัครงานใช่ไหมครับทำนองเดียวกันเนี่ยกรมราชทัณฑ์ก็ควรจะมีภารกิจตรงนี้เมื่อคนมันจะพ้นโทษปุ๊บดูซิว่าเขาควรจะไปที่ไหนได้บ้างมีใครอยากรับเขาบ้างแล้วก็มีกระบวนการในการติดตามดูอย่างเงี้ยปัญหาของการไปทำผิดซ้ำแล้วกลับมาใหม่จะน้อยลงเยอะคือต้องทำให้ครบทุกว่าทุกอย่างที่ว่าไปแต่ปัจจุบันอย่างที่บอกนะครับหนึ่งราชทัณฑ์ลดโทษเองได้สองเมื่อจะปล่อยออกมาก็ไม่มีกระบวนการที่ลดโทษไปนั้นเนี่ยตรวจสอบว่าเขาเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงหรือยังสามกระบวนการติดตามถลังก็ยิ่งไม่มีเข้าไปใหญ่นะครับก็ถึงเวลาทำผิดศาลพิพากษาก็มาติดคุกใหม่เนี่ยมันเป็นปัญหาภาพในภาพใหญ่ของเราซึ่งเรื่องหนึ่งมันเกิดมาจากการที่กรมราชทัณฑ์นั้นมีนักโทษล้นคุกมากเกินไปด้วยทำให้ภารกิจอื่นเนี่ยมันทำได้ลำบากภารกิจในถ้าหากนึกดูสิครับถ้าหากนักโทษในคุกหรือผู้ต้องขังมีจำนวนน้อยลงเช่นเหลือแค่แสนคนก็จะทันก็จะมีเวลามากขึ้นในการแก้ไขเยียวยาเขานะครับในการที่จะมีกระบวนการเตรียมพร้อมก่อนพ้นโทษหรือติดตามหลังพ้นโทษใช่ไหมฮะคือปัญหาใหญ่ข้อหนึ่งมันคืออยู่ตรงนี้เองนะครับว่า เราทำให้คนติดคุกในมากเกินไปทีนี้ปัญหาของการที่ติดคุกมากเกินไปเนี่ยมันก็มีตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวโทษทีตากล้องอยากจะถ่ายตอนนี้ไปด้วยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวถ่ายรอบวิธีค่ะอาจารย์อีกทีนะอีกทีตั้งหลังอาจารย์ไม่เป็นไรครับอาจารย์ในแอคชั่นเดี๋ยวอาจารย์ไปถ่ายทีหลังตอนที่แบบไม่ต้องแอคชั่นก็ได้ค่ะอ่ะ
าจารย์คนล้นคุกทีนี้คนติดคุกมากเกินไปมันเกิดเราต้องวิเคราะห์ตัวเลขเนี่ยนะครับ1มีนาคม2567ว่าจำนวน 280,835 คนเนี่ยประกอบด้วยใครบ้างปรากฏว่ามีนักโทษเด็ดขาดเนี่ยอยู่ 215,283 คนคิดเป็น 76.6% คำว่าเด็ดขาดนี่คือศาลพิพากษาแล้วกลุ่มที่2ครับผู้ต้องขังระหว่างรอผู้ต้องขังนะไม่ใช่นักโทษนะระหว่างรออะไรครับระหว่าง1คือสอบสวนระหว่างกำลังพิจารณาคดีหรือระหว่างอุทธรณ์ฎีกาไว้ง่ายคือเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ศาลยังไม่พิพากษาถึงที่สุดมีจำนวน 58,262 คนคิดเป็น 20.7% รัฐธรรมนูญมาตรา29วรรค2บัญญัติว่าในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดกระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้อันนี้คือหลักที่เรียกว่าสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์หรือ presumption of innocence นะครับว่าง่ายคือมีเอกสารเท่านั้นครับที่จะพิพากษาได้ซึ่งหลักเนี่ยมันคุ้มครองเราทุกคนคุ้มครองผมนะคุ้มครองสื่อมวลชนคุ้มครองทุกคนเลยไพเพอร์บิก้าทุกคนคุ้มครองประชาชนทุกคนคุ้มครองแม้กระทั่งศาลเองด้วยซ้ำไปถ้าหากถูกกล่าวหาขึ้นมานะครับว่าการที่ตำรวจเขาตั้งข้อหาเนี่ยเป็นการกล่าวหาข้อหาคือข้อกล่าวหานะครับจะผิดต่อเมื่อศาลที่พักษาเท่านั้นอันนี้เป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอำนาจด้วยนะครับนิติบัญญัติคือตรากฎหมายใช่ไหมกรณีนี้คือกฎหมายอาญาว่าอะไรผิดบ้างที่มีโทษจำคุกส่วนตำรวจเนี่ยเป็นฝ่ายบังคับใช้กฎหมายนะครับคนพิพากษาเนี่ยคือศาลครับอำนาจตุลาการมันแยกอำนาจกันแบบนี้ดังนั้นเมื่อศาลอิสระจากตำรวจก็ต้องไม่เชื่อไว้ก่อนว่าผิดไม่เชื่อก่อนผิดคือก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์นั่นเองใช่ไหมครับดังนั้นหลักของมาตรา29วรรค2เนี่ยจึงมี2ข้อนะหนึ่งคือมีเอกสารเท่านั้นที่เป็นผู้พิพากษาว่าผิดและ2ก่อนศาลพิพากษาว่าผิดถึงที่สุดนะจะปฏิบัติต่อเขาให้เป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้แล้วผมถามว่า 58,000 คนแล้วก็ไปขังรวมมานักโทษได้ไงครับคุณปฏิบัติกับเขาเป็นนักโทษนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยต่างกันแค่สีชุดนะถ้าเป็นนักโทษเด็ดขาดชุดจะสีฟ้าถ้าเป็นผู้ต้องขังระหว่างเนี่ยสีน้ำตาลชุดสีน้ำตาลมีทรงผมเนี่ยถ้าเป็นผู้ต้องขังระหว่างเนี่ยจะได้รับอนุญาตให้ลองทรงได้ทรงสุภาพได้ถ้าเป็นเด็ดขาดเนี่ย5เซนที่เหลือเหมือนกันหมดเรือนนอนเหมือนการการกินการอยู่การเหมือนกันหมดไปรวมกันเลยผู้ต้องขังระหว่างเนี่ยนะครับถ้าเป็นคดีอุกชะกันโทษสูงเนี่ยกลัวหลบหนีมาขึ้นศาลก็ใส่กุญแจเท้ามานะครับผู้ต้องขังระหว่างนะครับไม่ใช่นักโทษเด็ดขาดนะคือเราเนี่ยปฏิบัติผิดรัฐธรรมนูญมาตรา29มาตลอดแล้วเรื่องนี้ไปโทษราชทัณฑ์เขาไม่ได้นะเรื่องนี้ว่าราชทัณฑ์ไม่ได้นะครับที่เอาคน50,000 คนมาขังอยู่ในคุกต้องว่าใครครับศาลการที่ใครจะไปอยู่ในคุกไหนได้ต้องมีหมายขังต้องมีหมายขังแล้วหมายขังใครออกศาลครับศาลทราบหรือไม่ว่าหมายขังทุกครั้งที่ออกเนี่ยให้ขังจะเป็นในชั้นกล่าวหาคือพนักงานสอบสวนหรือชั้นระหว่างชั้นอัยการหรือชั้นระหว่างพิจารณาคดีในศาลเนี่ยนะครับคือระหว่างตั้งข้อหาดำเนินคดีสอบสวนเป็นผู้ต้องหาพอศาลรับฟ้องปั๊บก็กลายเป็นจำเลยซึ่งถ้าเป็นผู้ต้องหากับจำเลยคือยังไม่พิพากษาถูกไหมหรือพิพากษาชั้นต้นยังสู้ต่อได้ก็ไม่ถึงที่สุดใช่ไหมครับต้องพิพากษาถึงที่สุดแล้วถึงจะเป็นผู้ทำความผิดคือมีแต่ศาลเท่านั้นที่จะพิพากษาใครทำผิดมันคุ้มครองประชาชนอย่างพวกเราทุกคนนะครับทีนี้ไอ้การที่ศาลท่านออกหมายขังตำรวจในชั้นตำรวจหรืออัยการหรือระหว่างการพิจารณาเนี่ยให้เอาผู้ต้องหาหรือจำเลยไปขังรวมกับนักโทษเนี่ยศาลท่านก็เห็นอยู่ในตัวนี่คือหมายขังไปขังที่ไหนศาลท่านเองก็ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรา29วรรค2คือเป็นการทำตามความเคยชินนะ
เคยทำมาแบบนี้ก็ทำต่อไปผมคิดว่าเนี่ยสังคมตั้งคำถามทีนี้ถ้าถามว่าเราจะทันจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเลยเหรอคือพรบเราจะทันมันบอกว่านี้ไงพรบเราจะทันไปบอกว่าอยู่ที่มาตรา4นะครับพรบที่ทัน2560ก็ไปบอกว่าเรือนจำหมายถึงผู้ต้องขังผู้ต้องขังก็นักโทษเด็ดขาดกับผู้ต้องขังระหว่างไปนับรวมในเรือนจำด้วยแต่สิ่งที่ราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์สามารถทำได้คืออะไรเขาสามารถจะจัดพื้นที่ต่างหากจัดสถานที่ต่างหากได้ครับที่จะมาขังผู้ต้องขังระหว่างได้อันนี้คือสิ่งที่ยังไม่มีการทำกันคือต้องเข้าใจว่าคุกหรือเรือนจำคือการลงโทษแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยก็จะไม่ผิดไปลงโทษเขาได้ไง เราแค่กลัวหลบหนีมาตรา29วรรค3ของรัฐธรรมนูญก็บัญญัตินะครับการจับกุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลยให้กระทำได้เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้หลบหนีก็แปลว่าเหตุผลเดียวที่ไม่ประกันตัวคืออะไรครับเขาจะหนีนั่นก็คือคุณแค่ให้เขาไม่หนีแต่อย่าไปลงโทษเขาให้เขาลำบากคุกนี่มันคือลงโทษแต่ว่าผู้ต้องหาจำเลยที่สามารถประกันตัวคือแค่กันไม่ให้หนีจะไปขังลงนักโทษได้ยังไงต้องแยกออกมาทีนี้ผมอธิบายว่าแล้วเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ไงโทษทีครับทานกาแฟไหมถามว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาได้ไงเพราะว่าประมวลกฎหมายอาญาของเราเนี่ยซึ่งประกาศใช้ในปีพ.ศ.2477ใช้หลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผิดครับ presumption of guilt สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผิดตำรวจพิมพ์มาในมือปุ๊บเป็นอาญากรเลยอาญากรว่าผิดแล้วจนกว่าศาลยกฟ้องอ่ะเรื่องนี้เพิ่งแก้ไขสำเร็จเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะเรื่องทะเบียนบอร์ดอาญากรเนี่ยเดิมเนี่ยนะครับทะเบียนบอร์ดอาญากรเดิมเนี่ยพอพิมพ์มาในมือพับนะครับระเบียบของตำรวจคือให้เอาชื่อและประวัติของผู้ต้องหาทุกคนบันทึกลงในทะเบียนประวัติอาญากรเรื่องเนี้ยกว่าผมจะแก้สำเร็จใช้เวลาตั้ง5ปีที่สุดท้ายแก้สำเร็จทางสตช.ยอมออกระเบียบใหม่ถ้าเราชั้นผู้ต้องหาเรียกว่าระเบียบผู้ต้องหาศาลพิพากษาแล้วถึงค่อยลงเป็นอาญากร อันนี้แก้ต้นทางที่ตำรวจสำเร็จแล้วแต่ว่าในวิธีพิจารณาอาญายังไม่ได้แก้พอมันไม่ได้แก้เขาเรียกว่าเขาไม่เรียกว่าประกันตัวนะภาษากฎหมายในวิธีพิจารณาอาญาเนี่ยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาเขาเรียกปล่อยชั่วคราวที่เราเรียกประกันตัวเนี่ยภาษาในกฎหมายจริงเรียกปล่อยชั่วคราวคือการปล่อยเนี่ยเป็นเรื่องชั่วคราวการขังเป็นเรื่องหลักการปล่อยเป็นเรื่องยกเว้นครับถึงเรียกว่าชั่วคราวนะครับเป็นเรื่องของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ต้องไปขอปล่อยชั่วคราวมันกลับหลักครับถ้าหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์เนี่ยการขังต่างหากครับที่เป็นเรื่องชั่วคราวเพราะคุณจะหลบหนีเลยต้องขังเรียกต้องเรียกว่าขังชั่วคราวแล้วเรียกปล่อยชั่วคราวเพราะอะไรเพราะประมวลกฎหมายที่พิจารณาอาญาของเราเนี่ยเป็นสันนิษฐานก่อนว่าผิดไอ้หลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์เนี่ยมันเพิ่งมาตอนปี2492มาครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฉบับ2492ไว้ง่ายคือ15ปีหลังจากที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประกาศใช้ถึงค่อยมีหลัก presumption of innocence เข้ามาในกระบวนการในระบบกฎหมายไทยรัฐธรรมนูญ2492ไม่ทีนี้มันอย่างนี้มันก็โอเคไง15ปีภายหลังเนี่ยคำถามคือเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2492แล้วทำไมไม่ไปแก้วิอาญาให้มันกลายเป็นสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ผมไม่ได้บอกให้ฟังคือโครงสร้างของวิอาญาเดิมมันเป็นสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผิดถึงเรียกว่าปล่อยชั่วคราวพอมันเป็นตั้งหลักว่าสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผิดเนี่ยมันก็ผิดไปหมดเพราะว่าคุณผิดแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นก็ไปขังรวมนักโทษไงจนกว่าคุณผิดจนกว่าศาลยกฟ้องคุณอัยการสั่งไม่ฟ้องหรือศาลยกฟ้องคุณออกมาจากคุกได้คุณผิดคุณเป็นอาญากรตั้งแต่ตั้งข้อกล่าวหาครับเอ้าจับไปขังในคุกเลยการปล่อยชั่วคราวเป็นเรื่องที่คุณต้องไปขอเองขอศาลแล้วคุณต้องวางเงินประกันคุณจะไม่หนีคุณต้องมีหลักประกันเพราะระบบเราเป็นสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผิดเมื่อผิดปั๊บก็ขังคุกเลยนี่เป็นระบบที่มีมาตั้งแต่ปี2477แล้วก่อนนั้นด้วยนะครับนั่นคื
ผู้ต้องหากับจำเลยก็เอาไปขังเลยตั้งแต่ตั้งข้อหาเลยทีนี้คำถามคือถ้าทำไมปี2492เมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะถึงไม่ไปแก้ไขระบบของเรารัฐธรรมนูญ2492ใช้บังคับแค่2ปีฮะก็ถูกฉีกทิ้งรัฐประหาร2494ก็ฉีกทิ้งนะครับพอกลับมาใหม่นะรัฐธรรมนูญ2511ก็เอาหลักนี้กลับมาใหม่นะครับหลัก Presumption of Innocence กลับมาในมูล2511ปรากฏว่าปี2514ก็ถูกปฏิวัติฉีกทิ้งอีกไม่ทันได้แก้วิทยาวิธีพิจารณากลับมาอีกทีปี2517รัฐธรรมนูญ2517ก็อยู่ได้แค่2ปีก็ถูกฉีกทิ้งอีกจากการรัฐประหาร6ตุลาคม2519พอกลับมาอีกทีปี2521ทีนี้ก็ลืมไปแล้วแหละลืมไปแล้วก็ต้องมาแก้วิทยาแล้วก็เลยกลายเป็นวิทยายังเป็นโครงสร้างสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผิดเสมอมาจนแบบนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยมันคือสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผิดเมื่อตั้งข้อหาปั๊บก็เอาไปโยนเข้าไปขังรวมทั้งโทษเลยเพราะคุณผิดแล้วจนกว่าศาลยกฟ้องคุณแหละคุณถึงออกจากคุกมาได้กลับไปที่เดิมนี่คือปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับดังนั้นถึงตอนนี้ก็ต้องมาแก้ถ้าแก้คือต้องแก้ภาพใหญ่ครับภาพใหญ่คือต้องเปลี่ยนวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยให้กลายเป็นสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา29ครับ1การประกันตัวเป็นเรื่องหลักครับการขังเป็นเรื่องยกเว้นนั้นการปล่อยชั่วคราวต้องเปลี่ยนเป็นต้องเรียกว่าการขังชั่วคราวจากเรียกว่าปล่อยชั่วคราวต้องเรียกขังชั่วคราวคือการขังเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยมันมีเหตุอะไรถึงต้องมาขังเหตุก็คือคุณจะหนีผู้ต้องหาจะมาจะหลบหนีถึงค่อยมาขังอันที่สองครับถ้าพอขังเนี่ยพอจะหนีก็ต้องมาหาที่ขังที่กักขังที่มันไม่ใช่คุกเพราะแค่ไม่ใช่การลงโทษมันแค่หนีเนี่ยเรื่องใหญ่กับตรงนี้ครับทีนี้ถ้าทำตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าเห็นไหมครับตัวเลขจะหายไปเท่าไหร่ห้าหมื่นห้าหมื่นแปดว่างขึ้นมา 20% ละเอาละทีนี้ตรงไหนต่อแซงนิดนึงตัวเลข 58,000 ที่ของกรมราชทัณฑ์เขารวมคนที่ประกันตัวด้วยไหมหรือว่าเฉพาะคนไม่มีเงินแล้วก็ไม่รวมสิไม่รวม 58,000 คือคนที่ประกันตัวไม่ได้คือคดีอาญาในประเทศไทยเนี่ยปีหนึ่งมี 800,000 คดีเยอะขนาดนั้นเลยใช่คือ800,000คดีเนี่ยจำนวนคนอาจจะมาอยู่ที่ประมาณ 600,000คนเพราะคนเนี่ยจะทำมากกว่า1คดีหรือบางคดีมีมากกว่า1คนโดยรวมๆแล้วเนี่ย800,000คดีก็คนมีผู้ต้องหาใหม่เนี่ยในคดียาปีละ 600,000 อันนี้ก็เป็นปัญหาอีกข้อนึงผมพูดแล้วเรื่องที่1เนี่ยเราไปเอาผู้ต้องหาจำเลยไปขังในนักโทษคุกก็เลยลดแล้วปฏิบัติเขาเป็นนักโทษซึ่งขัดรัฐธรรมนูญถ้าทำอันนี้ปุ๊บคุกว่างไปละ 20% นะครับจาก 208,000 ก็เหลือ 201,000 202,000 ก็ลดลงมาเยอะแล้วนะอันที่2ครับประเทศไทยเนี่ยเราเรียกว่าเราทำในสิ่งที่คือเรียกว่าทำความผิดต่างๆทั้งหลายเนี่ยหรือพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทั้งหลายเนี่ยให้เป็นอาชญากรรมก็เรียกว่า criminalization คือถ้าหากว่าต้องการให้คนไม่ประพฤติผิดตามที่รัฐบาลหรือรัฐประสงค์จะไม่คนทำผิดเนี่ยโทษเนี่ยก็ต้องจำคุกคนจะได้กลัวเราจึงมีโทษจำคุกเฟ้อมากเกินไปในความผิดซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ต้องจำคุกนะครับประเทศในยุโรปเช่นเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาก็แก้ตรงนี้ครับหรือโปรตุเกสก็เป็นตัวอย่างที่ดีเขาเรียกว่าดีเดคริมินาลิเซชันครับเหมือนกับ decentralization นะครับกระจายอำนาจจากการรวมศูนย์อำนาจ centralization ก็ decentralization ก็ทำให้มันไม่กลายเป็นอาชญากรรมในความผิดซึ่งในการกระทำซึ่งไม่อาชญากรรมก็เปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็นบริการสังคมเปลี่ยนเป็นภาคทันแล้วก็ทำงานสาธารณะแล้วมารายงานตัวในคะแนนคุกก็ว่างเลยเราเนี่ยเอามาขังพั่มเพื่อเงินเรามีพรบ.พันฉบับเนี่ยมีกฎหมาย
ที่มีโทษอาญาจำคุกเนี่ยนะครับตัวเลขเป๊ะๆ เนี่ยยังไม่มีใครวิจัยสรุปออกมานะแต่คาดว่ามีประมาณ 3-400 ฉบับ 3-400 ฉบับที่มีโทษอาญาจำคุกกฎหมายไทยประมาณ 40% นะครับ 30-40% ที่มีโทษจำคุกอ่ะเราโทษจำคุกเฟ้อจำคุกมากเกินไปโทษหลายอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยคุณจำคุกทำไมการจำคุกเนี่ยนะครับมันมีปัญหาหลายอย่างเรื่องที่หนึ่งคือคุณต้องสร้างภาระให้ตัวเองรัฐทันเนี่ยเขาคุณต้องดูแลคนที่เป็นความผิดใหญ่ซึ่งต้องคอร์เรกต้องมาแก้ไขเยียวยาเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมแล้วเข้ามาพับต้องมีโปรแกรมดูแลจนกระทั่งพ้นโทษแล้วไม่กลับมาใหม่คุณนึกออกไหมนี่คือมันคือหน่วยงานที่แก้ไขคนทำผิดพลาดในสังคมใช่ไหมนี่คนซึ่งผิดสถานเบาก็คนเข้าโปรแกรมอื่นเช่นโปรแกรมกรมคุมประพฤติเรามีอยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับแค่นี้ก็พอเราเนี่ยไปเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดเยอะเลยไปนึกว่าการเอาคนมาขังเนี่ยมันเป็นโทษเนี่ยเพื่อลงโทษเป็นการลงโทษแล้วก็พอคุกมันล้นมันก็เยียวยาไม่ได้หรอกต่อให้มีความตั้งใจที่จะเยียวยาแก้ไขพฤติกรรมก็ทำไม่สำเร็จเพราะคุกมันล้นนั้นต้องวิเคราะห์สาเหตุครับสรรพสิ่งเกิดแต่เหตุผมถึงชวนวิเคราะห์ไง 280,000 เป็นยังไงไอ้อีก 201,000 ที่เป็นนักโทษเด็ดขาดใน 201,000 เนี่ยตัวเลขเนี่ยมีแค่ 215,000 คนนะครับถ้าปรับกันลงไปเนาะก็มีประมาณสัก 30% 40% ที่เป็นอาจจะครึ่งด้วยซ้ําไปที่ไม่ต้องติดคุกก็ได้ใช้วิธีการอื่นก็ได้คือคุกควรสําหรับความผิดหนักความผิดพลาดทั้งเผลอความผิดสถานเบาเนี่ยไม่ควรต้องมาจำคุกหรอกหาวิธีการเยียวยาแก้ไขควบคุมดับอื่น อย่างลักเล็กขโมยน้อยถ้าเป็นลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยไอ้แบบนี้มันไม่ต้องขังคุกก็ได้รับซื้อของโจรนะครับในเรื่องซึ่งไม่เจตนานะครับก็ยาบ้า1เม็ดอะไรเงี้ยคือหลายเรื่องเนี่ยไปดูเถอะผมพูดกลมๆว่าครึ่งนึงไม่ต้องติดคุกก็ได้ถ้าเครื่องหนึ่งไม่คือมีทั้งสองอย่างนั่นหนึ่งคือกฎหมายเนี่ยเฟ้อติดคุกมากเกินไปสองศาลท่านเองก็ใช้มากไปด้วยใช้อำนาจมากไปในหลายเรื่องเนี่ยซึ่งสามารถใช้มาตรการอื่นได้ปรับเงินเยียวยาได้ท่านก็มาจำคุกด้วยในหลายเรื่องที่ใช้มาตรการแค่เบากว่านั้นนะครับก็ไม่ได้ใช้มาตรการสถานหนักคือมันตั้งแต่ต้นทางคือตำรวจด้วยอัยการด้วยศาลด้วยครับคือไปโทษศาลทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะว่าอัยการส่งฟ้องมาตำรวจส่งฟ้องอัยการมามันทั้งกระบวนการต้องมาแก้ไขว่าเราต้องเอาคนมาขังคุกให้น้อยลงความผิดสถานเบาเนี่ยไม่ควรต้องมาขังผมคิดว่าเหลือครึ่งนึงถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยตัวเลขจาก200,000ก็เหลือแสนเดียวเห็นไหมพอนักโทษเหลือแสนเดียวเนี่ยมันคือที่เปลี่ยนพฤติกรรมคนได้ไงพอคุณรับโทษครบปั๊บพฤติกรรมเปลี่ยนคุณต้องกลับสู่สังคมอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมไอ้แบบนี้ถึงพูดได้ว่าคุณห้ามกีดกันเขานะเขารับโทษครบแล้วแต่พอกระบวนการมันกระพ้องกระแพ่งแล้วมันก็ไม่รู้ว่าคุกได้ทำหน้าที่คอร์เรคชันได้จริงหรือเปล่าเนี่ยมันก็มีสังคมส่วนหนึ่งที่เขาตั้งแง่ในข้อนี้ว่าไม่อยากรับทำงานพอไม่รับทำงานปั๊บก็กระทบว่ารับโทษครบแล้วก็ไม่รู้ทำมาหากินก็กลับสู่วงจรเดิมอย่างเงี้ยนะครับมันสองด้านต้องแก้ไปด้วยกันอ่ะดูต่อนะยังมีกลุ่มผู้ถูกผมเอาง่ายๆดีกว่าได้ซับซ้อนเกินกลุ่มผู้ต้องกักขังนี่มี 7,224 คนเราดูแค่นี้เราไม่รู้หรอกใครคือผู้ต้องกักขังก็คือคนซึ่งให้กักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยผู้ต้องโทษค่าปรับที่ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินให้บังคับชำระแทนค่าปรับนะครับภายใน30วันถ้าไม่มีเงินมาชำระเนี่ยค่าปรับเนี่ยก็ให้ไปขังแทนค่าปรับเรียกว่ากักขังแทนค่าปรับ10วันเลยนะ
หมายถึงว่าถ้าภายใน30วันไม่มีเงินมาจ่ายค่าปรับให้ตามที่ศาลสั่งลงโทษเนี่ยเอาไปขังแทนค่าปรับเรามาคิดด้วยเหตุและผลดูนะเอ๊ะโทษของเขาเนี่ยคือค่าปรับนะมันเมคเซนส์ไหมที่เราเอาไปขังแทนค่าปรับเขาอ้างว่าไม่จ่ายค่าปรับใช่ไหมงั้นขังจะได้บังคับไม่จ่ายค่าปรับซึ่งมันไม่เมคเซนส์มันสะท้อนเรื่องของการที่เราใช้โทษจำคุกพร่ำเพรื่อแม้กระทั่งไม่มีเงินจ่ายค่าปรับยังเอามาขังไม่มีเงินจ่ายค่าปรับใช่ไหมขังนะจ่ายซะดีๆมันกลายเป็นว่าสุดท้ายผลก็คือว่าคนจนที่ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับก็ต้องติดคุกไปทีแรกเนี่ย70บาทต่อวันนะครับสมมติว่าโทษปรับเนี่ย7,000 บาทติดคุก100วันนะต่อมาเพิ่มเป็น200ต่อมาปัจจุบันเป็น500บาทติดคุกสมมติโทษปรับ10,000ก็ติดคุก20วันเหมือนก็เพื่อจะทำให้เขาติดคุกน้อยลงแต่มันตะกั่วผิดตั้งแต่ต้นมันชดเชยกันไม่ได้เนาะคือความผิดของเขาเนี่ยคือโทษปรับนะครับแล้วเอาเขามาขังไอ้ข้อเนี้ยก็ต้องแก้กฎหมายแต่เรื่องใหญ่กว่าคือมาตราเนี่ยนะครับในประมวลกฎหมายอาญาเขาบอกว่าถ้าผู้ต้องโทษค่าปรับที่ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับร้องขอและศาลเห็นสมควรนะครับหรือศาลสมควรแล้วผู้นั้นเต็มใจศาลอาจให้ทำงานบริการสังคมหรือบริการสาธารณะแทนการจ่ายค่าปรับได้ต้องร้องขอหรือจ้าศาลเห็นเองก็ได้คำถามคือศาลท่านไม่ให้บริการสังคมเหรอผมถามมีใครอยากติดคุกบ้างศาลได้ถามเขาไหมเขาอยากทำหรือเปล่าเมื่อเจ้าตัวไม่รู้ก็ไม่ได้ขอเมื่อไม่ขอก็ติดคุกศาลเนี่ยต้องมีหน้าที่จำเลยจะยอมไหมบริการสังคมแทน มีใครบ้างจะไม่ยอมมีเงื่อนไขตรงนี้ดูใช่ไหมคะอาจารย์มันไม่มีระเบียบว่าศาลต้องถามแล้วศาลจำนวนมากก็ไม่ได้ถามพูดตรงๆไม่ได้มีตัวเลข 7,800 คนได้ไง 7,800 คนนะครับแล้วขอโทษนะโทษที 7,224 คนแล้วผมถามจริงเถอะ 7,224 คนแปลว่ามีแค่ปีละ 7,000 คน200คนใช่ไหมไม่ใช่วันนี้ก็โดน10วัน20วันเดือนหนึ่งก็แปลว่าเข้าออกในหลายหมื่นคนนะครับเราไม่ทราบตัวเลขที่แท้จริงด้วยซ้ำไปเพราะไม่มีตัวเลขจากกรมราชทัณฑ์ว่าตัวเลขของคนที่แต่ละปีที่โดนขังเพราะแทนค่าปรับมีกี่หมื่นคนมหาศาลครับเพราะ 7,200 คนคือตัวเลขณวันที่1มีนาคมมีคนโดนขัง5วัน10วัน20วันเท่าไหร่คนขังโดนขังเป็นปีก็มีเพราะโทษปรับสูงไงเราถือว่าห้ามขังเกิน1ปีห้ามขังเกิน2ปีโทษปรับมากแค่ไหนก็หางขังไม่เกิน2ปีซึ่งก็มีปัญหาในทางกลับกันนะพอเป็นคดีที่อาชญากรรมทางเศรษฐกิจโทษปรับ10ล้านบาท5ล้านบาท2ล้านบาทติดคุกดีกว่าพออย่างมากก็2ปี2ปีออกจากคุกมาก็เงินยังอยู่ไม่ต้องเสียคือมันให้ผลในทางกลับกันมันให้ผลในทางที่ว่าเฮ้ยถ้าหากโทษปรับมันสูงมากเขาก็ยอมติดคุกแทนเพราะสูงสุดยังไงก็ไม่เกิน2ปีในทางกลับกันคนจนมากๆครับเงินไม่มีเงินจ่ายก็ต้องไม่มีทางแล้วก็ต้องติดคุกไปมันกลับตลบปัดหมดกระบวนการที่ทำไทยแล้วนี่ไปขังไหนฮะเอาไปขังลงนักโทษในคุกคุกก็ล้นเพราะตัวนี้เพราะปีหนึ่ง1มีนาคมมี 7,200 ก็ทั้งปีต้องมีหลายหมื่นคนเข้าออกหมายว่าเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกตัวเลขไม่ต่ำกว่า 30,000 คนแน่ผมว่าเกินด้วยเพราะคนโดนกักขังแทนค่าปรับเนี่ยโดนมากโดน10วัน20วันเดือนนึงนั้นตัวเลขเนี่ยมันต้องจริงๆมันต้องถึง 4-50,000 คุกจะไม่ล้นได้ไงแล้วเป็นธรรมหรือเปล่าไม่เป็นธรรมแล้วเขาแค่โทษปรับพอไปอยู่ในคุกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฮะหรือผู้ต้องหากับจำเลยเนี่ยซึ่งศาลยังไม่พิพากษาเนี่ยคุณประวัติคุณมีติดคุกแล้วประวัติคุณเสียแล้วคุณมีชื่อเป็นนักโทษในเรือนจำแล้วไปหางานทำก็ลำบากแล้วหนักกว่านั้นคือก็ไปอยู่กับอาชญากรอาชญากรตัวจริงก็ไปเรียนรู้อะไรที่มันไม่ควรจะเรียนรู้ไปอยู่ในสังคมแบบนั้นเขาก็ไปดึงเอาให้คนที่แค่อาจจะแค่ปรับหรืออาจจะพลาดหรือยังบริสุทธิ์อยู่ไม่ผิดหรอกก็ต้องไปอยู่ในสังคมที่แบบเป็นอาชญากรรมอาชญากรจริงก็ฉุดแทนที่เปลี่ยนพฤติกรรมอาชญากรให้กลายเป็นคนดีก่อนปล่อยก็กลายเปลี่ยนพฤติกรรมคนดีๆให้กลายเป็นอาชญากรรมอาชญากรนี่แหละระบบเราเป็นอย่างนั้นระบบเราคือเปลี่ยนคนดีๆเนี่ยแหละครับให้กลายเป็นอาชญากรก็ไปขังรวมอาชญากรทีนี้วิธีแก้มีนะครับในเรื่องของกักขังแทนค่าปรับหนึ่งก็แก้กฎหมายนะครับให้เลิกเสียกักขังแทนค่าปรับให้เปลี่ยนเป็นบริการสังคมไปเลยสองกฎหมายไม่แก้แต่ขอศาลเลยครับให้ศาลท่านออกระเบียบมาเลยนะครับว่าใครที่ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับเนี่ยให้บริการสังคมต้องกำหนดวงเงินแล้วกันเนาะไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอคือต้องเข้าใจคือผมให้บริการสังคมไม่ต้องเอาไปขังแต่ถ้าเกิดเป็นโทษปรับเป็นล้านล้านบาทเนี่ยเขาก็เลี่ยงกฎหมายที่จะไม่ต้องจ่ายค่าปรับด้วยการติดคุกแทนมันมีคนที่ติดคุกเพราะไม่มีเงินก็เรื่องหนึ่งแต่คนมีเงินแล้วยอมติดคุกเนี่ยต้องจัดการต่างหากแบบพวกนี้ให้บริการสังคมแทนแล้วต้องบริการเยอะด้วยเพราะโทษปรับสูงถูกไหมฮะบริการบริการสังคมมันไม่มีความเหลื่อมล้ำในแง่ของคนจนคนรวยขณะที่คนมีสตังค์เนี่ยก็ติดคุกยากแล้วเพราะมีเงินจ้างทนายเก่ง
ครับถ้าหากไปนอนอยู่ในเรือนจำเนี่ยถ้ามีเงินก็อาจจะมีพิสิทธิ์บางอย่างได้ครับมีโอกาสในการรักษาตัวในสถานพยาบาลหรือนอกเรือนจำได้ใช่ไหมที่ง่ายกว่าคนจนใช่ไหมครับแต่บริการสังคมมันคือจะคุณจะจนจะรวยคุณก็ต้องบริการสังคมและการบริการสังคมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคอนเซ็ปต์คือคุณทำผิดอะไรให้คุณไปบริการสังคมเรื่องนั้นเช่นถ้าคุณเมาแล้วขับคุณไปบริการสังคมที่โรงพยาบาลไปดูเลยว่าผู้ป่วยหรืออุบัติเหตุจากคนเมาขับชนคุณไปบริการสังคมคุณไปดูแลคนพิการที่ต้องนอกเขตต่อชีวิตเพราะอุบัติเหตุเมาแล้วขับแล้วพฤติกรรมเปลี่ยนเลยฮะหรือคนตัดไม้ทำลายป่าให้ไปปลูกป่าคุณที่ขยะไม่เป็นที่คุณเก็บขยะนี่คือการเปลี่ยนพฤติกรรมโดยที่ไม่ต้องมาขังในคุกทีนี้ปัญหาใหญ่เนี่ยผมเรียนว่าทั้งหมดนี้มันเกิดจากการเราขาดการบูรณาการและประเมินผลถ้าหากกับมาที่ตอนเริ่มต้นนะครับถ้าเรามีการประเมินผลกระบวนการยุติธรรมมันต้องตกใจแล้วต่อตัวเลขนี้ว่าเรามี 52,800 ก็สูงแต่วิเคราะห์ต่อไปคือรู้ไหม 200,800 นี่นะครับมีติดจริงๆอาจจะล้านหนึ่งนะเพราะว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยติดจริงประมาณ 25% ของโทษที่ศาลพิพากษาก็แปลว่า 200,800 คูณ 4ก็ล้านหนึ่งก็แปลว่าคุกเราในที่1ของโลกนะครับล้านคนก็วิเคราะห์ที่เกิดจากอะไรก็ดูไปทีละตัวเรามีโทษอาญาจำคุกมากเกินไปเฟ้อแก้ที่แก้ตรงไหนแก้ที่ขั้นตอนกฎหมายด้วยตำรวจด้วยอัยการศาลด้วยแก้ทั้งกระบวนการต่อไปดูซิ 58,000 เนี่ยเป็นผู้ต้องหาจำเลยมาขังรวมได้ยังไงเอาแก้ซิ 58,000 เนี่ยเป็นตัวเลขณ1มีนาคมนะครับถ้าเป็นตัวเลขทั้งปีเข้าออกเนี่ยก็จะเป็นแสนเหมือนกันแสน 200,000 เหมือนกันก็ต้องมาดูอีกก็แยกไปสิครับแยกเป็นที่กักขังที่ไม่คุกก็จะหายไปอีก 58,000 นะแล้วการเอามาตรการเรื่องโทษปรับกักขังแทนค่าปรับถ้าดูตัวเลขเฮ้ยเขาต้องแก้โทษค่าปรับเอาเขามาติดคุกทำไมก็แก้ตรงนี้ไปอีกใช่ไหมฮะว่าง่ายคือถ้ามีการประเมินผลเนี่ยมันจะเกิดการตั้งคำถามกลับมาว่ามันพลาดผิดตรงไหนผิดที่ตัวกฎหมายการบังคับใช้หรือการส่งฟ้องหรือว่าผิดที่ศาลหรือผิดที่ราชทัณฑ์มันก็จะทุกคนก็เอาเหมือนข้อมูลฟีดแบ็กกลับไปทั้งกระบวนการแล้วก็อ่ะโอเคก็แก้ที่มันพลาดตรงไหนพอแก้ปั๊บจำนวนนี้ก็จะหายไปน้อยลงแล้วก็แก้ต่อไม่กี่ปีหรอกครับมันก็จะดีเลยแต่เราขาดกระบวนการนี้เพราะว่าเราต่างคนต่างอยู่เอาง่ายๆครับกระบวนกระทรวงยุติธรรมเนี่ยใครเป็นคนดูแลเอ้ยโทษทีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยดูแลอะไรบ้างที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมตำรวจก็ไม่ได้อยู่กับกระทรวงยุติธรรมอัยการก็อิสระไปแล้วศาลอิสระไปนานแล้วกระทรวงยุติธรรมดูแลแต่คุกครับกับคุมประพฤติดูแค่ปลายทางมันขาดคนทำหน้าที่บูรณาการและประเมินผลทั้งกระบวนการครับไม่อยู่ในหน้าที่นี้แต่มันมีกลไกอยู่ตัวนะครับเขาเรียกว่าคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติมันมีพรบเลยครับพรบเนี่ยการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติซึ่งกรรมการชุดเนี่ยต้องมีหน้าที่ประเมินผลบูรณาการประเมินผลแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำในสิ่งที่ผมบอกผมได้เสนอไปแล้วนะครับว่าการประเมินผลกระบวนการที่ทำหนึ่งคือดูจำนวนนักโทษในคุกและสองดูฐานะเศรษฐกิจของนักโทษในคุกว่าพวกคนจนคนรวยจะรู้เลยว่าในคุกคนจนมากจริงๆเพราะว่าเขาไม่มีเงินจ่ายค่าปรับพอเขาไม่มีเงินประกันตัวไม่มีเงินจ้างทนายความเป็นเก่งในคุกก็มีแต่คนจนนะครับสามเนี่ยคือระยะเวลาของคดีนะครับว่ามันล่าช้าหรือยาวนานเพราะยิ่งยาวนานก็ยิ่งไม่เป็นธรรมนะครับความจริงมันดูแค่ 3-4 ตัวนี่ครับ4คือตัวค่าใช้จ่ายที่ใช้ในคดีสูงแค่ไหนเนี่ยมันดูแค่นี้เองการประเมินผลเนี่ยผมให้4ตัว1คือจำนวนนักโทษในคุกสูงแค่ไหนแล้วเป็นใครบ้าง2คือมีคนที่ไม่ควรจะเอามาขังในคุกไหม2คือฐานะเศรษฐกิจถ้าหากว่ามันมีแต่คนจนเนี่ยแปลว่ามันมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำมากแล้ว3คือระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละคดีมันยาวนานแค่ไหน4คือค่าใช้จ่ายสูงแค่ไหนไอ้3กับ4เรื่องความเหลื่อมล้ำซึ่งผลจะมาที่ข้อ2คือคนจนแล้วจำนวนก็จะมากพอเรามีการบูรณาการประเมินผลเนี่ยถ้าทำทุกปีเนี่ยมันก็ต้องถ้ากฎหมายไม่ดีก็ไปแก้กฎหมายตำรวจบังคับใช้ไม่ดีก็แก้ที่ตำรวจอัยการดูคดีหรือยัง
ว่าควรจะต้องฟ้องไหมคนติดคุกไหมทำมาตรการอะไรได้ไหมใช่ไหมมีมาตรการไกล่เกลี่ยก่อนถึงศาลไหมลดคดีลงศาลเนี่ยมีช่องทางอื่นไหมอย่ามาขังคุกท่าเดียวถ้าเขาแค่ปรับเนี่ยบริการสังคมกุมภพอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับแทนเอามาขังรัฐทันก็มาแก้ด้วยว่าตัวเลขของการทำผิดซ้ำกับมาติดคุกใหม่เนี่ยต้องให้น้อยลงใส่เป็นตัวชี้วัดขึ้นไปเลยใช่ไหมครับอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ต้องมารื้อด้วยนะครับว่าการที่รัฐทันสามารถลดโทษเองได้เนี่ยมันควรไหมต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบหลายอย่างของรัฐทันเนี่ยนะครับเป็นระเบียบซึ่งต้องถูกตั้งคำถามเอาง่ายๆครับอย่างระเบียบกฎกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับเรื่องของการให้นักโทษเนี่ยไปรักษาตัวนอกเรือนจำที่คุณทักษิณใช้ระเบียบนี้เงื่อนไขคือ1ต้องป่วยถึงขนาดสถานพยาบาลของเรือนจำรักษาไม่ได้ไม่ใช่ป่วยเฉยๆนะครับรักษาไม่ได้สถานพยาบาลของเรือนจำรักษาไม่ได้และ2เป็นอำนาจของผบ.เรือนจำถ้าเกิน30วันนะครับต้องให้อธิบดีอนุญาตพร้อมกับความเห็นทางการแพทย์ว่าป่วยหนักขนาดต้องรักษาตัวนอกเรือนจำ60วันก็อำนาจที่บดีอยู่ดีแหละไปส่งปลัดกระทรวงยุติธรรมรับทราบ120วันอำนาจที่บดีเนี่ยแหละทีนี้ส่งรัฐมนตรียุติธรรมรับทราบแล้วถ้าเกิด120วันไม่มีหลักเกณฑ์ระเบียบแบบนี้มันผิดนะครับระเบียบที่ถูกต้องคือยิ่งนานยิ่งต้องถูกตรวจสอบว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่เป็นการให้ประโยชน์กับใครอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลหรือเปล่าคือยิ่งนานเนี่ยยิ่งต้องตรวจสอบเข้มข้นอันนี้พอหลุด120วันแล้วก็หลุดเลยไม่มีใครไปตรวจสอบได้อีกต่อไปนะครับว่าเดือนที่5เดือนที่6เนี่ยตรวจสอบไม่ได้แล้วพ้น4เดือนแล้วต่อให้เดือนที่4ก็ตรวจสอบไม่ได้เพราะรัฐมนตรียุติธรรมก็จะบอกว่าเราไม่มีอำนาจอำนาจเป็นของที่บดีเราแค่รับทราบคือมันผิดอ่ะคือสังคมถึงสงสัยไงผมไม่ได้บอกคุณทักษิณไม่ป่วยนะครับคุณทักษิณถ้าป่วยแต่ป่วยถึงขนาดต้องรักษาตัวนอกเรือนจำไหมนี่คือสังคมสงสัยแล้วรัฐทันไม่เคยทำให้เรื่องนี้โปร่งใสก็ในเมื่อมันมีรายงานทางการแพทย์ทั้งหมดถ้าหากให้สังคมเข้ามารับทราบรับรู้โดยภายใต้การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยก็จบไปแล้วนี่ถ้าคุณทักษิณป่วยจริงนะก็ต้องเรียกว่าสวยเพราะว่าคนไม่เชื่อว่าป่วยถึงขนาดที่เราสารตัวงอเขาเดินจับก็ทำให้ไม่ให้คนสงสัยคนหนึ่งสงสัยคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ป่วยหนักขนาดนั้นคุณทักษิณน่าป่วยแต่ว่าป่วยหนักขนาดนั้นไหมคือระเบียบกฎกระทรวงมันเอื้อที่จะทำอะไรแบบนี้ทำให้คนสงสัยอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่จริงแล้วมันต้องเปิดไม่ได้หมายถึงว่ามีเงื่อนไขว่าต้องมารีวิวอะอะไรที่มันเป็นแบบมันต้องโปร่งใสอะเรื่องที่มันมีปัญหาทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือปัญหาเรื่องความโปร่งใสพวกนี้ทั้งหลายต้องแก้กลับมาที่ความเหลื่อมล้ำของคนในกลุ่มตังค์ทุกคนก็จะบอกว่าคนมีตังค์ก็จะแบบจ่ายได้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นหรือเปล่ามันจะเกี่ยวกันไหมมันคนรวยก็คือรอดมันก็เป็นเรื่องที่ทำถ้าหากว่าตรงไหนก็แล้วแต่ที่มันไม่มี accountability นะครับตรวจสอบไม่ได้ไม่มีหลักความโปร่งใสก็ไปควบคุมเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาได้ทั้งหมดทำไมทุกครั้งก่อนที่โจรจะลงมือปล้นหรือขโมยของต้องเอาถุงดำไปคุมกล้องวงจรปิดก่อนเพราะถ้ามีกล้องวงจรปิดจะทำผิดไม่ได้หรือว่าทำไมการขับรถแซงแล้วก็ชะลอความเร็วทันทีเพื่อชนเรียกค่าเสียหายหรือกระโดดตัดหน้ารถมันจึงถึงหมดไปต้องมีกล้องหน้ารถก็คือไอ้เรื่องการป้องกันความไม่โปร่งใสก็คือให้ฉลาดโปร่งใสเข้าไปนี่แหละป้องกันใช้หน้าแต่ไม่ชอบรู้จริตก็ใส่ความโปร่งใสเข้าไปใส่กลไกตรวจสอบเข้าไปก็จะปัญหาก็จะหมดไปเองอันนี้มันไม่มีผมถามว่าทุกคนในสังคมสงสัยไปขอดูได้ไหมว่าคุณทักษิณเนี่ยป่วยจริงหรือเปล่าแค่ตั้งคณะกรรมการที่เป็นกลางขึ้นมาให้คนเชื่อถือเข้าไปตรวจสอบดูยังทำไม่ได้เลยขอดูรายงานทางการแพทย์ที่ขอให้คุณทักษิณออกมารักษาตัวนอกที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยก็ดูไม่ได้เลยสิทธิผู้ป่วยคำเดียวอ้างบอกมันก็ขอให้เกิดการเลือกปฏิบัติได้ไง
จารย์เป็นเพราะว่าที่เขาไม่แก้นี่เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งนี่คือทุกคนก็บอกว่าที่ในคุกมันซื้อได้หมดทุกอย่างอะไรเงี้ยมันเป็นเพราะอย่างนั้นก็เป็นคนเขาเล่าลือกันไงใช่ไหมผมก็ได้ยินมาจริงแท้ประการใดก็เป็นเรื่องที่ต้องทำให้หายสงสัยเช่นสถานพยาบาลในเรือนจำบางแห่งนะครับเป็นที่สำหรับพักของนักโทษที่มีเงินเพื่อมันต้องมานอนรวมก็มานอนสถานพยาบาลนอนโรงพยาบาลคุกแทนอันนี้ก็มีข่าวที่ผมได้ยินมานะครับจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้อย่างเงี้ยคนก็สงสัยว่ามีจริงหรือเปล่าเรื่องพวกนี้ก็ทำให้หายสงสัยใส่หลักความโปร่งใส accountability เข้าไปมันก็หมดไปผมคิดว่าเรื่องพวกนั้นยังเป็นเรื่องรองนะเรื่องหลักคือภาพใหญ่ว่าเรามีคุกเพื่ออะไรครับเพื่อให้คนหวาดกลัวไม่ทำผิดนะครับคุกมันคือการกักขังเสรีภาพเป็นบทลงโทษให้คนหวาดกลัวแล้วโทษคือเสรีภาพหมดไปนะครับแต่ว่าโทษจำคุกเนี่ยถึงวันหนึ่งก็ต้องออกมาใช่ไหมครับยกเว้นโทษจำคุกต่อชีวิตก็ต้องคอร์เรคชันด้วยก็คือต้องมีชื่อภาษาไทยอังกฤษของเราไม่ตรงนะของเราเนี่ยคือราชทัณฑ์ทันการลงโทษนะครับแต่ว่าภาษาไทยเราดีกว่านะครับคือเอ้ยภาษาอังกฤษดีกว่าคือ Department of Correction ก็ต้อง correction เขาด้วยให้กลับสู่การเป็นพลเมืองแต่ปัญหาคือมันไม่ได้ผลเพราะเราใช้โทษจำคุกอย่างเฟ้อเกินไปนะครับแล้วก็คนทำผิดซ้ำตัวเลขสูงมาก 30% นะครับแล้วก็เกิดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมกฎหมายก็ไม่เห็นจะบังคับใช้ได้จริงสักหน่อยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องมาแก้ไขทั้งระบบโดยดูได้จากตัวเลขคนติดคุกเนี่ยมันเห็นทุกอย่างเลยที่ผมได้พูดไปอาจารย์ถ้าพูดถึงคดียาเสพติดเราควรมองในมุมไหนครับหมายถึงว่ามองในมุมวิธีแก้หรือว่ามองเขาเป็นผู้ป่วยแล้วจะคอนเนคชันเขายังไงความจริงเรื่องยาเสพติดก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่านักผู้ต้องขังเนี่ยเป็นคดียาเสพติด 80% 80% คือคดียาเสพติดการเอาผู้เสพมาขังคุกเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าการติดยาเนี่ยมันเป็นอาการป่วยติดยาเป็นความป่วยต้องรักษาแล้วคุกเนี่ยไม่ที่รักษามันเป็นการหักดิบในแง่ที่ว่าคุณก็ตัดออกจากภาวะที่คุณไปเสพยามันได้ในแง่นั้นแต่ถ้าเรามองว่าเอ๊ะคุกเนี่ยมันเป็นที่ซึ่งควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับสำหรับคนที่ทำผิดถึงขนาดที่หนักการเสพยาเนี่ยมันควรใช้โทษจำคุกเป็นหลักโอเคการขายยาที่เรื่องหนึ่งแต่การเสพยามันควรไหมที่มาขังคุกประเทศอย่างเนเธอร์แลนด์กับโปรตุเกสเนี่ยเขาถือเป็นผู้ป่วยหมายถึงว่าถ้าคุณติดยาคุณก็เป็นผู้ป่วยแล้วคุณก็มาเบิกยาจากรัฐได้จากร้านขายยาได้เขาไม่ต้องไปทำอาชญากรรมเพื่อไปซื้อยาต่อไปก็เข้าโปรแกรมรักษาของเราเนี่ยมีคอนเซ็ปต์ผู้เสพเป็นผู้ป่วยแต่ต้องก่อนถูกจับนะถ้าถูกจับแล้วเนี่ยเป็นอาชญากรละในประเทศโปรตุเกสกับเนเธอร์แลนด์คือจับมาพักก็เป็นผู้ป่วยคุณติดยาเฉยไม่ได้ขายเป็นผู้ป่วยเข้าโปรแกรมไปแล้วยาคุณก็ไปเบิกเอาที่ร้านขายยาเบิกเอาที่กับเภสัชเบิกกับสถานพยาบาลของรัฐอะไรพวกนี้ตามปริมาณที่กำหนดอะไรก็แล้วแต่เพื่อเข้าโปรแกรมรักษาของเราเนี่ยการประกอบอาชญากรรมเนี่ยสูงเมื่ออยากจะติดสูงเพราะอะไรเพราะถ้าประกอบอาชญากรรมเพื่อเอาเงินซื้อยาแล้วยิ่งปราบมากเนี่ยจะเป็นการเพิ่มแรงจูงใจที่ผิดให้กับผู้ค้ายาหรือผู้ผลิตยาเพราะยิ่งปราบมากเนี่ยยิ่งหายากมันยิ่งแพงตามหลักปริมาณซัพพลายพอยิ่งแพงยิ่งเพิ่มแรงจูงใจพอยิ่งแพงยิ่งต้องประกอบอาชญากรรมที่ร้ายแรงขึ้นเพราะมันแพงคือวิธีการตัดเรื่องนี้ต้องแก้ด้วยหลักกลไกทางเศรษฐศาสตร์นะครับตัดที่ตัดวงจรทางเศรษฐศาสตร์ถ้าหากผู้ป่วยนะขึ้นบัญชีแล้วมาเบิกเงินมาเบิกยาได้เนี่ยไอแอมเฟตามีนไอยา
ยาบ้าเนี่ยต้นทุนเม็ดหนึ่งบาทถ้าหมอผู้เสพเป็นผู้ป่วยไม่ใช่เงินไม่มากหรอกครับในการรักษาเราจะใช้โปรแกรมคือนี่เป็นประเด็นใหญ่ข้อนะจะรักษาคนติดยาได้ยังไงเนี่ยแล้วก็ทำเหมือนโควิดที่ยังได้เนี่ยให้ทุกจังหวัดมีโรงพยาบาลสนามสำรวจเลยครับใครติดยาบ้างก็มาเข้าโรงพยาบาลสนามเหมือนอย่างนั้นอ่ะแล้วก็รักษาจริงจังเข้าโปรแกรมทั้งหมดไปเองแล้วจะไปขายใครอ่ะถ้าหากว่าเขาเบิกยาได้ทำทีเดียวทั้งประเทศเนี่ย6เดือนหมดเลยครับปัญหาเป็นนายกไหมคะแบบนี้ผมยกให้ดูนะว่าวิธีการแก้ปัญหายาเสพติดด้วยการเอาเข้าไปขังในคุกมันมีทำให้คุกล้นเขาก็หยุดเสพยาในช่วงติดคุกอยู่นะครับแต่พ้นโทษออกมาเขากลับสู่วงจรเดิมส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นอาจารย์กลับไปที่สิทธิมนุษยชนเลยได้ไหมเหมือนกับว่าคนไทยมันถูกละเมิดเยอะมากครับอาจารย์มองตรงนี้ยังไงอ่ะเรื่องประเด็นเรื่องคุกอ่ะโดยเฉพาะเรื่องคุกคือเรื่องใหญ่เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเราต้องแยกคนเป็นสองกลุ่มก่อนนะครับกลุ่มคนที่ไม่ควรติดคุกก็ไม่ควรเอาไปติดคุกอันนี้เรื่องใหญ่สุดเรื่องใหญ่กว่าส่วนกลุ่มคนที่ติดคุกนะครับก็ต้องเข้าใจว่าเขาควรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีพอสมควรเพราะโทษที่ลงคือโทษกักขังเสรีภาพโทษที่ลงคือเสรีภาพคุณไม่มีไม่ต้องนอนแย่กินแย่อยู่แย่ขนาดนั้นก็ได้โทษในคือโทษเสรีภาพโทษจำคุกคือโทษอะไรครับจำคุก10ปี20ปีคือคุณไม่มีเสรีภาพคุณถูกขัง20ปี10ปีไม่ใช่โทษคุณต้องกินแย่อยู่แย่นอนแย่นะนอนไม่ได้เลยแต่นี่คุณต้องแยกก่อนไงว่ามันเป็น2เรื่อง1คือกลุ่มคนที่ไม่ควรติดคุกก็ไม่ควรมาติดคุกทั้งหมดผมวิเคราะห์ไปแล้ว2ติดคุกก็ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีพอสมควรเพราะโทษที่ลงคือเสรีภาพผมหมายถึงว่าให้เหมาะสมกับการที่เขาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกับคืนสู่สังคมไม่ได้แปลว่าต้องอยู่สบายเหมือนนอนโรงแรมไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าอย่าให้ลำบากเป็นถึงขนาดทรมานแล้วก็เป้าหมายหลักก็คือการคืนคุณดีคนดีสู่สังคมตามชื่อนะครับภาษาอังกฤษ Department of Correction ซึ่งจะสำเร็จได้แต่เมื่อคุกไม่ล้นคุกไม่ล้นทำไงครับก็กลับมาทุกอย่างที่พูดไปที่อาจารย์วิเคราะห์มาปัญหาตั้งแต่กฎหมายหลักปฏิบัติหรือว่าการบูรณาการมันเป็นแพทเทิร์นที่เดียวกันกับต่างประเทศที่คนลดคุกหรือใช่ครับมันไม่มีกับมันไม่มีใครบูรณาการกระทรวงยุติธรรมประเทศไหนเขาก็ดูแลทั้งกระบวนการหมดแหละของไทยเนี่ยดูแค่คุกกฎหมายเราไม่แก้สักทีนะจ๊ะป่าวครับทุกคนต้องการอิสระมันแก้มาตลอดครับแต่แก้ในทางที่แย่ลงแย่ลงแต่ก่อนกระทรวงยุติธรรมดูทั้งกระบวนการนะครับแต่ก่อนที่กี่ปีประมาณโอ้ศาลแยกเป็นที่แรกแยกมาหลายศาลศาลนั้นที่แรกที่แยกออกมาศาลขอแยกออกมาก่อนศาลเป็นข้าราชการยุติธรรมนะครับข้าราชการศาลยุติธรรมแต่ไม่อยู่ในกระทรวงยุติธรรมต่อมาอัยการก็ขอแยกตำรวจเนี่ยเขาอยู่กับปกครองเขาอยู่กับมหาดไทยแต่ต้นแต่ก่อนอัยการกับศาลเนี่ยอยู่ยุติธรรมคือเราทุกคนต้องการอิสระหมดอิสระแบบไหนครับต่างคนต่างอยู่งานของเราคือเมื่อส่งให้เราก็ส่งต่อจบแค่นี้อ่ะตำรวจส่งอัยการอัยการก็ดูแล้วส่งศาลศาลก็ดูอัยการส่งมาถูกต้องไหมว่าไปแต่มันไม่มีกระบวนการที่จะบูรณาการแล้วฟีดแบ็กข้อมูลกลับมาที่แก้ปัญหาเลยเห็นทั้งระบบนะกระทรวงยุติธรรมต้องทำหน้าที่นี้เพราะเขาอยู่ทุกเมื่อเช้าวันกับจำนวนนักโทษในคุกที่ต้องแก้ปัญหาแต่เขาแก้แบบถามว่าแก้ถูกไหมเขาแก้ด้วยการลดจำนวนนักโทษในคุกเป็นหลักซึ่งกรมให้ทางแก้ได้ดีแก้ได้มากกว่านี้นะครับเรื่องใหญ่ก็คือเนี่ยเอาที่คนที่เป็นผู้ต้องหากับจำเลยให้แยกปัญหาแค่นี้ปัญหาก็เบาไปเยอะแล้วคุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหัวข้อจากนักโทษล้นคุกถึงวิกฤตหลักนิติธรรมกับปริญญาเทวานฤมิตรกุลได้ที่เว็บไซต์ไทยพาบริก้าครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify